เรามาดูสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลกันบ้าง นะครับอย่างที่มีการนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าทางกกต.เนี่ยได้นำส่งเรื่องสำนวนนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วกรณีที่เห็นว่าควรจะนะให้พิจารณาเรื่องยุบพรรคก้าวไกลหลังจากเข้าข่ายล้มล้างการปกครองการที่เอากฎหมายมาตรา112เนี่ยมาหาเสียงนะครับพอกกต.เนี่ยส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายๆคนสนใจครับเพราะว่าทุกวันพุธทางศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมกันในทุกสัปดาห์ซึ่งมันก็ตรงกับวันพรุ่งนี้ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะจะมีการพิจารณาและรับคำร้องของกกต.เอาไว้พิจารณาเลยหรือไม่วันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามยังโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับภริศวัชรศิลป์ก็บอกว่าพร้อมรับทุกสถานการณ์ครับจะเร็วหรือช้ายังไงก็ต้องรับมืออยู่ดีคือผมคิดว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยเราก็ต้องพร้อมรับมือกับทุกกรอบเวลานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าอันนี้คงเป็นสิ่งที่แน่นอนนักวิเคราะห์ก็อาจจะมีการคาดการณ์กันนะแต่ว่าสำหรับส.ส.ก้าวไกลเนี่ยเราไม่ได้ทำให้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมาทำให้เราเสียเวลาหรือเสียสมาธิในการทำงานในฐานะส.ส.มากกว่าเรื่องพรรคสำรองอะพี่ติมมีการมองทางออกไว้ยังไงบ้างก็ยืนยันคำเดิมครับว่าพรรคก้าวไกลเราก็มีแผนรองรับสำหรับทุกสถานการณ์ทุกซีนาริโออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์มันยังไม่มาถึงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลงรายละเอียดณเวลานี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราก็ต้องยืนยันว่าไม่อยากจะทำให้เรื่องนี้มันมาทำให้เราเสียสมาธิในการทำงานนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับยืนยันว่าทางพรรคพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังมีการจับตามองกันว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการพิจารณาเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลในเร็วๆนี้และมีการคาดการณ์กันว่าเร็วสุดอาจจะถึงขั้นวินิจฉัยกันก่อนสงกรานต์10เมษายนนี้เลยโอ้โหติดจรวดเลยนะโอ้โหถ้าเกิดก่อนสงกรานต์นี่ถือว่าเร็วมากนะครับนายภริศบอกว่าช้าหรือเร็วก็มันก็ต้องเกิดขึ้นดังนั้นทางพรรคพร้อมทุกสถานการณ์ตอนนี้ยังเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องไม่อยากให้เรื่องนี้ทำให้ส.ส.ในพรรคเสียสมาธิเมื่อถามถึงพรรคสำรองครับว่ามีการเตรียมตัวเอาไว้หรือไม่นายภริศบอกว่าพรรคก้าวไกลเตรียมแผนรองรับทุกสถานการณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้ส่วนเรื่องการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่จะมีในต้นเดือนเมษายนอันนี้ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นขออภิปรายไปนะครับหลายๆคนถึงขั้นพูดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของก้าวไกลเลยหรือเปล่านายภริศยืนยันครับว่าพรรคก้าวไกลจะทำงานอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานที่พรรคได้สร้างเอาไว้และจะยกระดับให้เข้มข้นขึ้นจะเป็นการอภิปรายครั้งที่เท่าไหร่ของพรรคก็ชื่อว่าอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญนะตนยืนยันว่าส.ส.พรรคก้าวไกลจะใช้โอกาสทุกเวทีทุกพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบรัฐบาลครับส่วนที่ตอนนี้เริ่มจะมีการดำเนินการกิจการภายในพรรคที่หลายๆคนคาดการณ์กันว่าเอ๊ะมันเคยมีคนไปจดตั้งพรรคชื่อพรรคอนาคตไกลก็คือเป็นการรวมกันระหว่างอนาคตใหม่กับก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยนายภริศยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะไม่ใช่นะตัวว่ามาอย่างนี้ครับ